มาดูมาทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กันนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ Ricoh Projector นะครับ Ricoh PJWX2130 นะครับสำหรับสเปคของเจ้า Ricoh PJWX2130 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนคอนทราสต์เรจิโอ 2,200:1ความละเอียด 1,280x800 หรือว่า WXGA นะครับ Aspect Ratio 16:10นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับผมเปิดเครื่อง Standby แล้วก็ทำการทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพแจ่มสว่างจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ Ricoh ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าซอสหรือว่า Input นำสัญญาณมาจะเป็นแค่เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสแบบโบราณเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ดูความแจ่มความสว่างของเจ้า Ricoh PJWX2130 ตัวนี้ 2,800 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับแต่ความละเอียดนี่ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียดมีมากถึง WXGA เลยนะครับ 1,280x800 หรือว่า WXGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Ricoh Projector นะครับที่สำคัญมีช่องต่อ HDMI ให้ด้วยนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI เลยง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับในการต่อกับเครื่องนำสัญญาณต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นมีเดียเพลเยอร์หรือว่ากล่องดิจิตอลทีวีหรือเครื่องเล่น DVD หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับนำสัญญาณมาเข้าได้ทุกอันเลยทุกไอเทมเลยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องยังคงสวยงามนะครับชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่200กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ใช้ได้ถึง 4,000 ชั่วโมงนะครับนี่คือผลงานของเจ้า Ricoh Projector ครับนี่คือ Ricoh PJWX2130 นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ความละเอียด WXGA นะครับนั่นก็คือ 1,280x800 หรือว่า WXGA นะครับในด้านความสว่างหรือว่าแสงสว่างนะครับคุณผู้ชมครับความสว่างก็ 2,800 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะนำสัญญาณ input มาด้วยเส้นเหลืองๆเส้นนี้เส้นเดียวเองนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับศรีสะเกษ Channel ครับทดสอบอยู่ต่างที่นะครับก็เลยจะไม่มีเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่าไม่มี media player มานะครับผมต้องใช้เครื่องเลเซอร์ดิสเลยนะครับของโบราณเลยนะครับในการต่อนำสัญญาณ input เข้ามาครับนี่ครับเลเซอร์ดิสเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Ricoh PJWX2130 2,800 ลูเมนตัวนี้นะครับศรีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา 2,800 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ